ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพร้อมนำผู้ร่วมพิธีประกอบพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเสวยราชที่กรุงศรีอยุธยาได้ประมาณ10ปีจึงทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่าคือเมืองระวะธานีหรือรบบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2ทรงปกครองอาณาประชาราชด้วยทศพิธราชธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาในประเทศที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรปที่ต่างมุ่งหวังครอบครองอาณาจักรสยามและด้วยพระปรีชาญาณได้ทรงตัดสินพระทัยเลือกเจริญสัมพันธไมตรีอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศฝรั่งเศสเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับประเทศออรันดาด้วยพระวิจารณญาณอันสูงส่งจึงได้ดำเนินการทางการทูตด้วยความละเอียดสุขุมรอบคอบทรงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทูตซึ่งนับได้ว่าบรรลุผลสำเร็จทางการทูตด้วยผลแห่งการเจริญไมตรีสัมพันธ์กับต่างประเทศในยุโรปทำให้เกิดการเทอารยธรรมนำความเจริญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศนอกจากนี้ยังได้ทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างยิ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จดำรงราชสมบัตินาน32ปีจึงทรงประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมายุได้56พรรษา